จุกทั้งวันมีแต่คำว่าจุกถ้าในเมื่อดีพ่อ S07 จัดโปรรับด้วยการคิดราคาหน้าป้าย Price Tag แบบเต็มแต่ว่าเขียนส่วนลดลงไปในเงื่อนไขการจองถึง 280,000 บาทซึ่งมีภาพหลุดเอกสารรายละเอียดการจองของตัวเกรดราคา 1,399,000 บาทลดราคาก็เหลือ 1,119,000 บาทแต่บวกช้าไปกับดอกเบี้ยที่แพงขึ้นครับความจริงก่อนหน้านั้นเราเคยคิดว่าทางฉางอันคงไม่อยากลดราคาในช่วงที่ผ่านมาเพราะการลดราคาเท่ากับว่าต้องเร่งส่งลูกค้าให้มากขึ้นและเมื่อขายดีขึ้นก็ผลิตชดเชยส่งคืนรัฐบาลไทยมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองแต่เมื่อเราดูยอดจดทะเบียนเดือนกันยายนจนถึงตุลาคม2024พบว่ายอดจดทะเบียนดีพอ S07 ลดมาเหลือหลัก200กว่าคันต่อเดือนเท่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดับฝันการเป็น Honda CR-V Killer แล้วครับเท่ากับว่าช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงหมดเวลาดีๆของฉางอันแล้วซึ่งพวกเขาไม่สามารถขายรถราคาเดิมได้อีกต่อไปเพราะถ้าไม่ทำอะไรต่อจากนี้รับรองเลยว่ายอดขายดีพอ S07จะเหลือแค่หลัก100คันต่อเดือนเลวร้ายสุดคือ50คันต่อเดือนและตอนนี้อาจจะมีสินค้าคงค้างสต็อกไว้ซึ่งกว่าจะไล่ระบายสต็อกอาจจะใช้เวลานานก็ได้เพราะไหนจะเปิดตัวโรงงานในไทยช่วงมีนาคม2025ยังไงเสีย S07 เวอร์ชันผลิตไทยต้องมีมาด้วยนั่นเองครับจะว่าไปชางอันก็ดูไม่หักด้ามมะพร้าวเหมือนกับ BYD ที่เคยทำคือจะไม่ลดราคาตรงๆบนป้ายราคาตรงๆแต่มีส่วนลดหลังบ้านแทนและแจกแจงข้อมูลอย่างละเอียดในเอกสารเท่ากับว่าเป็นการรับปากต่อสาธารณชนแค่กึ่งหนึ่งว่าฉางอันจะไม่เล่นสงครามราคาและอีกประเด็นที่หลายคนสงสัยคือราคาจำหน่ายในจีนเนี่ยราคาปลีกราคาเริ่มต้นละ800,000กว่าบาททำให้คนรู้สึกว่าจริงๆแล้ว S07 มันน่าบวกราคาเพิ่มจากที่จีนซักประมาณหนึ่งไม่น่าบวกเยอะเกินจนถึง1.4 ล้านกันเลยไม่งั้นคงขายดีกว่านี้บางคนเขาคิดแบบนี้กันนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งที่ดีเพราะ S07 ต้องลดราคานอกเหนือจากยอดขายที่ลดต่ำลงมากแล้วพวกเขาต้องเตรียมการต้อนรับ BYD C Lion 07รถแนวสปอร์ต SUV EV ที่มีขนาดตัวถังใหญ่กว่าดีเพราะ S07 อีกระดับหนึ่งมาพร้อมไม้เด็ดไม้ตายที่ทำให้ดีพอ S07 น็อกคาโชว์รูมได้คือการรองรับการชาร์จ800โวลต์ที่เร่งสปีดการชาร์จว่องไวขึ้นมากเป็นสเปคสำหรับนอกตลาดประเทศจีนที่จะได้ใช้กันปรบมือเลยสิครับ BYD C Lion 07เวอร์ชันนอกตลาดจีนในไทยจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีการอัปเกรดกำลังม้าให้แรงเกินต้านโดยรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลัง313แรงม้าและแบบขับเคลื่อน4ล้อให้กำลัง530แรงม้าเรียกว่าสเปคกินขาดดีพอ S07 ไปหลายขุมมากซึ่งประเด็นของงานวิศวกรรมตรงนี้แหละทำให้หลายคนรอ C Lion 07ดีกว่าไหมและนี่ยังไม่รวมฟีเจอร์สำคัญในตัวรถที่ดีกว่าดีพอ S07 อีกด้วยคงมีเพียงหนึ่งเดียวที่ดีพอสู้ได้คือหน้าตาอันหล่อเหลาเท่านั้นเองครับเชื่อว่าดีพอล S07 คงทำอะไรไม่ได้เยอะมากนักเพราะการจะไปสู้กับใครต้องอัปเกรดสเปคใหม่เท่านั้นหรือรอสินค้ารุ่นใหม่มาเปิดตัวและยังมีอีกรถจีนรุ่นหนึ่งที่แอบจัดโปรลับหลังกันอยู่นั่นก็คือ Ora Good Cat ที่เคยตั้งราคาจำหน่ายที่ถูกลงไปอีกแล้วอีกรอบหนึ่งก็มีบางดีลเลอร์เนี่ยหันราคาถูกกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำครับOra Good Cat Grade Pro ราคาปกติจะ 799,000 บาทลดราคาโดยดีลเลอร์เหลือแค่เพียง 599,000 บาทเท่านั้นลดลงไป 200,000 บาทเต็มๆหมายความว่า Ora Good Cat จะมีราคาป้ายแดงต่ำกว่ารถเล็กค่ายญี่ปุ่นหลายค่ายกันเลยล่ะแต่ที่จริงแล้วก่อนนั้นตัว Grade Pro เนี่ยเคยอัดส่วนลดมาแล้วเหลือแค่เพียง 629,000 บาทเท่านั้นในช่วงต้นเดือนกันยายน2024อย่างเป็นออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแต่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่สามารถสร้างความสั่นสะเทือนให้แก่วงการมากมายเท่าไหร่นักเพราะช่วงนั้นก็คือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วครับเหตุผลสำคัญที่ทำไม Ora Good Cat ต้องลดราคาถล่มขนาดนี้จะเป็นเพราะว่า Ora Good Cat เองยังมีสต็อกคงค้างที่เกิดจากการผลิตในไลน์อัพระดับหนึ่งคือยังมีสต็อกคงค้างเป็นหลักพันคันเลยครับทั้งที่โรงงาน Great Wall ระยองหยุดสายการผลิตไปแล้ว2เดือนกว่าเราไม่แน่ใจว่ามีการพักผลิตยาวแค่ไหนกันแต่ว่ากันว่าอาจจะมีการปาร์ตี้ปีใหม่ยาวนานกว่านี้ครับ
ส่วนไอการลดราคาที่สะท้อนต้นทุนจริงนั้นเราไม่มีทางรู้หรอกว่าต้นทุนจริงมันเท่าไหร่กันแน่เพราะไม่มีใครมาแจกแจงอะไรให้เราดูขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆนะต่อให้กำไรน้อยสุดๆบริษัทก็ต้องทำเพื่อคืนทุนมันมาก่อนเพราะถ้าจอดทิ้งไว้นานๆชิ้นส่วนบางชิ้นหมดประกันเอาได้นะครับซึ่งถ้าลูกค้าซื้อไปใช้ต่อแล้วเคลมชิ้นส่วนนั้นไม่ได้เลยแบรนด์ย่อมเสียหายหนักมากแน่นอนกรณีของ Great Wall จะลำบากกว่าใครเพื่อนคือทุกวันนี้ตัวเองก็แทบไม่มีรถใหม่รถ EV รุ่นใหม่ที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่วงการรถเท่าไหร่นักจริงๆแล้วพวกเขาควรส่งรถรุ่นใหม่มาผลิตในไทยเพื่อชดเชยการผลิตส่งคืนรัฐบาลไทยไว้ได้ทันครับที่ผ่านมาผู้บริหาร Great Wall ฝั่งจีนบอกได้แค่ว่าสงครามราคารถยนต์ในไทยเป็นเกมที่รัฐบาลไทยไม่สามารถควบคุมกติกาให้ค่ายอื่นเนี่ยอยู่กับร่องกับรอยได้แต่ว่ามันมีคนเปิดเกมมันแล้วสิถ้าไม่มีใครกล้าลงตามเนี่ยทุกคนต้องเดือดร้อนกันหมดก็เป็นเกมที่บังคับให้ Great Wall ต้องทำแบบนั้นครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ต้องลดราคาสุดๆหรือแค่เพียง 599,000 บาทแล้ว Aura Good Cat เนี่ยจะมีผลลัพธ์ยังไงบ้างเพราะเท่าที่อ่านมาคือหลังจากที่ลดราคาลดแรกในปีนี้ยอดจดทะเบียนก็ดูเหมือนว่าพุ่งระดับหนึ่งใช้ได้ประมาณ 3-400 คันต่อเดือนแต่ว่ายังไม่น่าพอใจเชื่อว่าหลังกดราคาแบบสุดๆแค่ 500,000 กว่าบาทยอดจดทะเบียนต้องพุ่งขึ้นถึง 500-600 คันต่อเดือนเพื่อระบายสต็อกที่โรงงานไปให้หมดครับเฮ้อฟังแล้วเหนื่อยแทนแบบนี้เรารอต่อไปดีกว่า